สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปูจะมาเม้ามอยนะคะเรื่องไลฟ์สไตล์ในการฟังเพลงของปูนะคะเพราะว่าปูจะมีบอยแบนด์ที่เลิฟเลยนะคะอยู่ประมาณ3วงนะคะที่เลิฟนำความชอบของปูนะคะแต่ก็จะมีอีกวงหนึ่งที่ปูชอบลองลงมานะคะคือถ้าใครถ้าพี่เพื่อนๆนะคะท่านไหนที่อยู่ในช่วงยุค1990นะคะปูเชื่อว่าก็น่าจะมีวงที่ชื่นชอบกันนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นก็จะมีบอยแบนด์ที่ดังๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอเพลงของเพลงสากลนะคะก็น่าจะรู้จักกันคืออย่างตัวท็อปในตำนานก็อย่างเช่นพวกไมเคิลแจ็คสันนะคะคุณไมเคิลแจ็คสันนะคะก็เป็นนักร้องนักเต้นที่อยู่ในตำนานอยู่แล้วนะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะแล้วก็คุณแม่วิสนีย์ฮูสตันนะคะที่ระดับท็อปนะคะทุกคนก็คงจะรู้จักกันนะคะที่อย่างตัวระดับท็อปก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะถ้าใครเป็นคนที่ติดตามฟังเพลงสากลมานะคะก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ในไลฟ์สไตล์ของปูก็ฟังเพลงค่อนข้างเยอะนะคะเพลงสากลเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นอะไรอ่ะจะดัดจริตหรืออะไรนะคะคือปูฟังเพลงสากลเนี่ยมาตั้งแต่ตอนปูเรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็ร่วมประมาณน่าจะกว่า15ปีนะคะที่ปูฟังเพลงสากลมาตลอดเพลงไทยปูก็ฟังนะคะแต่ว่าก็มีบ้างนะคะแต่ปูจะเน้นฟังเพลงสากลมากกว่าก็จะมาเล่าเรื่องว่าบอยแบนด์ที่ปูชอบนะคะก็จะมีอยู่3วงนะคะที่เลิฟเลยตอนนี้นะคะตั้งแต่สมัย1990แล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะคะก็มีอยู่วงแรกก็จะเป็น Westlife นะคะ Westlife ซึ่งถ้าใครติดตามผลงานนะคะก็น่าจะทราบว่าตอนนี้ Westlife นะคะเขาก็ได้มีซิงเกิลออกมาใหม่ปูก็ดีใจเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาทิ้งช่วงห่างออกอัลบั้มมานานมากนะคะแล้วก็วงที่ปูเลิฟเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองดีมากคือเขาจะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้แบบว่าดูโซมดูอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะคะ Westlife นะคะเป็นวงที่ปูชอบอันดับ1นะคะส่วนอันดับ2ก็จะเป็นBackstreet Boy นะคะอันนี้เป็นฝั่งอเมริกานะคะใน Westlife นี่เขาก็จะเป็นฝั่งเป็นคนไอริชนะคะเขาก็จะอยู่โซนนั้นนะคะส่วน Backstreet Boy นี่เขาก็จะอยู่ในของฝั่งอเมริกาซึ่งวง Backstreet Boy เนี่ยปูก็ชอบมากๆชอบแบบชอบทุกเพลงแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีอัลบั้มใหม่ๆออกมาเรื่อยนะคะปูก็ติดตามผลงานเขาตลอดแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาก็จะดูแลตัวเองดีมากคือแบบยังรักษาหุ่นได้แบบว่าคงที่แล้วก็ยังหล่อกันทุกคนเหมือนเดิมนะคะปูก็จะติดตามเขาอยู่ตลอดนะคะแล้ววงที่3ก็จะเป็นบอยโซนนะคะถ้าใครที่รู้จักคุณโรแนนคิทติ้งนะคะก็จะทราบว่าเขาอยู่วงบอยโซนนะคะที่ร้องเพลง When You Say Nothing at All นะคะเพลงนี้จะโด่งดังแล้วก็เป็นตำนานมากเลยนะคะเป็นอมตะก็นั่นแหละค่ะปูชอบก็จะมี3วงนี้นะคะมี Westlife Backstreet Boy แล้วก็ Boy Zone นะคะที่เลิฟๆนะคะส่วนอันดับที่4รองลงมานะคะก็คือวง Blue นะคะวง Blue ก็อยู่ฝั่งอังกฤษนะคะซึ่งปูก็ติดตามไหมติดตามค่ะแต่ว่าเขาไม่มีอัลบั้มใหม่แล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับแบบแยกย้ายออกไปทำหน้าที่ต่างๆของตัวเองอะไรประมาณนี้เขาก็จะเงียบๆไปจากวงการนะคะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ปูก็ประทับใจนะคะว่าคอนเสิร์ตแรกในชีวิตที่ปูได้ดูคือคอนเสิร์ตของวง Oasis นะคะเพราะว่าเขาไปเล่นที่เมืองไทยนะคะปูจำไม่ได้แล้วว่าปีพ.ศ.อะไรเพราะว่าก็นานมากแล้วค่ะแล้ว
คือเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ปูได้ไปดูที่ Impact เมืองทองนะคะแล้ว Impact เนี่ย Impact เมืองทองธานีนะคะเขาก็สถานที่อ่ะก็จะอยู่ใกล้กับบ้านปูเลยเพราะว่าบ้านปูอยู่ปากเกร็ดใช่ไหมคะเวลามีคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรเงี้ยปูก็จะไปดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็สะดวกในการเดินทางมากๆเลยค่ะทีนี้เวลาปูมาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยปูก็เสียดายเพราะว่าปูไม่ได้ดูคอนเสิร์ตระดับสากลเลยเพราะว่าเขาไปเล่นที่เมืองไทยเยอะมากเลยนะคะจากปีก่อนๆนู้นก็มีโคลด์เพลย์มีบรูโน่มาร์สมีเคที้เพอร์รี่อะไรประมาณนี้นะคะวันรีพับลิกซึ่งปูพลาดทุกอันเลยซึ่งปูเสียดายมากๆที่ปูพลาดคอนเสิร์ตระดับโลกขนาดนี้นะคะแล้วก็ปีนี้ก็ใกล้ๆอนาคตอันใกล้นี้ปูจำวันที่ไม่ได้แล้วก็จะมีมารูน5ไปเล่นนะคะก็นั่นแหละค่ะปูก็ชอบเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากๆแล้วก็วันไหนเครียดมาปูก็จะใช้ดนตรีบำบัดนะคะคือได้ฟังเพลงได้ร้องเพลงนะคะร้องเพลงที่ชอบอะไรประมาณเนี้ยเราก็ได้ผ่อนคลายไปในตัวนะคะแล้วก็จนตอนนี้นะคะศิลปินที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยที่เป็นเพลงสากลปูก็ติดตามมาตลอดนะคะอย่างที่ออกมาได้สักพักใหญ่ๆหลายปีแล้วก็เป็นคุณเอชชีแรนนะคะ Taylor Swift Rita Ora นะคะก็ปูก็ชอบเยอะมากค่ะ Anne Marie นะคะ One Republic ซึ่งปูชอบหลากหลายมากๆที่เป็นเพลงสากลนะคะเพราะว่าเหมือนแบบอะไรอะเขาผลิตผลงานออกมามีคุณภาพดีมากแล้วก็เราก็ชื่นชอบในผลงานของเขานะคะแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกที่มีคุณภาพมากๆด้วยนะคะซึ่งกูชอบทั้งศิลปินเดี่ยวแล้วก็วงนะคะเยอะมากเลยแล้วก็ส่วนเพลงที่ปูจะฟังก็คือเป็นป๊อปร็อกนะคะจะไม่ค่อยแบบร็อกแบบโอ๊ยแบบหนักๆแบบว่าอะไรอะหนักหน่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะปูก็จะไม่ค่อยเน้นปูจะเน้นแบบสบายๆมากกว่านะคะถ้าเป็นวงร็อกปูก็ชอบวงของ Green Day นะคะเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงของยุค90เหมือนกันนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นก็เหมือนกับแบบเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะเราก็จะเน้นฟังแบบว่าล็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Green Day นี่เขาก็ยังเป็นอมตะอยู่นะคะเขาก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตอะไรพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนฝากทุกคนนะคะมาฟังเพลงกันเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่อยากจะกำลังจะพูดคล่องเรื่องภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวปูเองเนี่ยปูเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองคือฝึกจากการฟังเพลงนะคะแล้วก็จากการดูหนังเป็นซาวด์แทร็กนะคะช่วงที่ปูเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆเพราะว่าคือเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เราได้ฟังทุกวันแล้วก็เนื้อหาในเพลงนะคะก็จะมีความหมายแล้วก็ปู่ก็จะชอบแปลเนื้อเพลงว่าเนื้อเพลงนี้มีความหมายว่ายังไงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเนื้อเพลงทุกเนื้อเพลงมีความหมายหมดนะคะนั่นแหละค่ะปู่ก็ฝึกจากตรงนั้นนะคะใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะฝึกค่ะฝึกฟังทุกวันฝึกอ่านฝึกออกเสียงนะคะฝึกร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้จากตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะเก่งนะคะเราก็ต้องเริ่มทำการฝึกฝนเลยค่ะฝึกฝนจากเนื้อเพลงจากการดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปูก็เริ่มจากตรงนั้นมาก่อนเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละค่ะใครที่เป็นสายคอเพลงเหมือนปูนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าชอบเพลงยุคไหน1990หรือว่าวงบอยแบนด์เหมือนกันไหมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าชอบก็มาแชร์กันได้นะคะเพราะว่าปูชอบฟังเพลงคือปูจะเปิดเพลงทุกวันนะคะคือในโทรศัพท์มือถือปูเนี่ยปูก็จะโหลดแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่เป็นคลื่นวิทยุของประเทศไทยที่มีชื่อว่า BEC Tero นะคะของคลื่น Easy FM 105.5 นะคะ 105.5 Easy FM ซึ่งเป็นของ BEC Tero นะคะแล้วปูก็เปิดฟังทุกวันแล้วก็ในแท็บเล็ต PC ปูก็จะเปิดฟังผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะปูก็พิมพ์เข้าไปเซิร์ชว่า Easy FM 105.5 นะคะปูก็ฟังทุกวันเลยค่ะแม้แต่ตอนนอนนะคะปูก็จะเปิดไว้นะคะ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟังปูก็จะเปิดไว้ตอนเช้าตื่นมาเราก็ได้ฟังเพลงต่อคือทุกวันอยู่กับเสียงเพลงนะคะแล้วก็ช่วยสามารถทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็เพลงไหนที่เราชอบเราก็จะร้องตามไปด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะก็เป็นการเม้ามอยไลฟ์สไตล์ในการฟังเพลงของปูนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ชอบเพลงชอบเพลงศิลปินเพลงเหมือนกันแล้วก็บอยแบนด์เหมือนกันนะคะเผื่อจะได้นำมาแชร์กันนะคะทุกคนอย่างนั้นขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับกำลังใจและการติดตามกันมาตลอดๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ